าดูเรื่องทางการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหายโควิดแล้วค่ะกลับมาปฏิบัติภารกิจนะคะโดยท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีอาการจำได้ไหมคะตั้งแต่13มิถุนายนท่านลงไปที่คลองโอ่งอ่างท่านบอกว่าท่านมีอาการตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้ววันนี้ท่านก็เดินทางไปที่สภาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นสื่อก็ไปสัมภาษณ์หลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเรือของกลางน้ำมันเถื่อน3ลำที่หายไปนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตามยึดกลับมาได้ไปดูท่านนายกตอบคำถามกันหน่อยนะคะว่าจะตอบเรื่องนี้กันยังไงท่านบอกว่าประเด็นเรือน้ำมันเถื่อน3ลำเนี่ยค่ะที่หลายฝ่ายทั้งเกิดข้อสงสัยเกิดความคลางแคลงใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างที่ท่านไม่สบายอยู่ท่านพักรักษาตัวท่านไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเรื่องนี้มีการกำชับไปกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ววันนี้ก็ได้เชิญพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพบในช่วงบ่ายเพื่อเป็นการกำชับอีกครั้งหนึ่งเพราะท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่งามค่ะแล้วพอสื่อถามว่าเจ้าของเรือเป็นขาใหญ่และมีอิทธิพลหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นไปตามข่าวเลยต้องสาวให้ถึงแล้วก็ยืนยันว่าไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนนะคะแล้วตอนนี้เจ้าของเรืออยู่ที่ไหนเพราะว่ามีการสั่งการผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมท่านนายกตอบว่าตามที่ฟังจากข่าวก็อยู่ชายแดนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยังยอมรับว่าเครือข่ายนี้มีออกจากปากท่านนายกเองนะคะใหญ่มากพอสมควรแล้วถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาดค่ะผมได้เชิญท่านเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับดูแลตรงนี้โดยเฉพาะท่านไกรบุญเนี่ยมาพบบ่ายนี้เพื่อกำชับอีกทีนึงเพราะเป็นเรื่องที่ไม่งามอ่ะเอางี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับดูเหมือนจะเป็นขาใหญ่ที่มีที่คนพอสมก็ตามข่าวไปครับก็ตามข่าวไปก็ต้องสาวให้ถึงอ่ะนะครับเรื่องจะไม่ปล่อยให้มันไม่ปล่อยแน่นอนครับตรงนี้ตัวเขายังอยู่ในประเทศไทยไหมคะหรืออยู่รอบชายแดนที่เขาสั่งการตามที่ฟังจากข่าวก็คืออยู่ชายแดนไม่ได้อยู่ในประเทศแต่เดี๋ยวผมต้องถามท่านไกรบุญอีกทีนึงวันนี้ตอนบ่ายเครือข่ายเขาใหญ่ไหมคะท่านเบื้องต้นที่พอทราบเขาจะทำเรื่องผู้ที่ได้มันก็ต้องใหญ่พอสมควรนะเรื่องนี้มันอุจจาระพอสมควรนะมันไม่ถูกต้องของเราไม่ควรที่จะแบบเข้าไปมีกฎก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับคนที่ถูกกล่าวหาแต่ถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้รับการลงโทษนะครับครูเราพอจะได้รับทราบความคืบหน้าไปบางส่วนแล้วนะฮะแต่ก็วันนี้กลับมาจัดหนักเพราะว่ามีความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่เป็นเรื่องความขัดแย้งของบุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็นี่แหละฮะตามภาพที่เห็นนะครับเราจำกันได้นะครับนายกบอกว่าทางคุณชัดชัยพรหมเลิศประธานคณะกรรมการเนี่ยได้รายงานผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการชี้แจงข้อมูลเดี๋ยวจะให้ทางคุณวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงในเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางคุณชัดชัยก็จะเดินทางมาหาท่านนายกที่สภาด้วยนายกบอกว่าการแถลงก็คงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงบ่ายจับตาเลยครับไม่บ่ายวันนี้ก็อย่างช้าก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้สื่อก็เลยถามอีกว่าผลสอบที่ออกมาเนี่ยเป็นบวกกับทั้งสองคนหรือเปล่าหรือว่ากับคนใดคนหนึ่งนายกรัฐมนตรียิ้มครับแล้วก็ตอบว่ารอฟังคำชี้แจงดีกว่าวันนี้ทางท่านประธานน่ะท่านชัดชัยพรหมเลิศนะครับท่านบอกมาแล้วว่าเรียบร้อยแล้วก็ผมเรียนงี้ครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็มีองค์กรอิสระคือโทษให้เป็นประธาน